เรื่องนี้ยังไม่จบยังไม่จบค่ะกำลังรอคุณสัมฤทธิ์ออกมาโพสต์เองเลยนี่ใช่ไหมใช่คือโต้ไม่โต้มาแต่นี่คุณสัมฤทธิ์บอกจบแล้วนะผมโพสต์นี่คือจบนะอันเนี้ยคือคุณสัมฤทธิ์เนี่ยนะฮะก็มาโพสต์บอกว่าเนี่ยเป็นการโพสต์ครั้งสุดท้ายสำหรับดราม่าครั้งนี้คือเข้าเคลียร์กับนักเตะแล้วนะฮะแล้วขอโพสต์เป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากว่ามีใครนำไปต่อความยาวสาวความยืดอีกเนี่ยนะฮะเขาก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคุณบิ๊กนะครับสัมฤทธิ์บดิษฐ์กฤษดาผู้บริหารของสโมสรสมุทรปราการซิตี้นะครับทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก2โพสต์ข้อความร่ายยาวกรณีปัญหาระหว่างสโมสรกับกิตติไกรจันทรรักษาอดีตนักเตะของทีมหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลเนื่องมาจากนักเตะติดพนันฟุตบอลและโพสต์พาดพิงถึงต้นสังกัดนะครับก่อนหน้านี้ทีมเขี้ยวสมุทรนะครับได้ออกแถลงการยกเลิกสัญญากับกิตติไกรพร้อมกับแนบภาพการลงบันทึกประจำวันว่าผู้แจ้งได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องของการชำระหนี้ต่างๆให้กับกิตติไกรเป็นเงินประมาณ 300,000 บาทรวมถึงกรณีที่นักเตะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าได้เคลียร์หนี้สินกับสโมสรแล้วแต่ความจริงยังค้างอยู่อีกหลักแสนบาทนะครับขณะที่นักเตะก็ออกมาชี้แจงว่ายอมรับว่าหนี้สินและสโมสรได้ชดใช้ให้ 100,000 บาทแต่ไม่ใช่ 300,000 บาทตามที่สโมสรแถลงมานะครับและเป็นการตกลงกันว่าเป็นการใช้หนี้ให้นะครับและจะได้รับเงินเดือนตามปกติส่วนเรื่องของการโพสต์ข้อความเกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจจากเรื่องที่สัญญากันว่าเรื่องการจ่ายเงินซึ่งสโมสรให้เหตุผลว่าไม่ให้เงินเดือนถือเป็นการชดใช้หนี้ให้นะครับล่าสุดเนี่ยคุณบิ๊กได้โพสต์ข้อความร่ายยาวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยย้ำว่าเป็นการโพสต์เรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายและขอยุติเรื่องราวทั้งหมดเพื่อรักษาชื่อเสียงและตราสโมสรเอาไว้นะครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องนิวกิตติไกรและสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบสรุปเรื่องเลยนะครับและหลังจากโพสต์นี้ของผมไปแล้วขออนุญาตยุติเรื่องราวทั้งหมดเพียงเท่านี้เหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเล็กที่2ในปี2565นะครับน้องนิวเนี่ยได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมสมุทรปราการซิตี้ในเวลาต่อมาน้องได้ปรึกษากับผู้จัดการทีมก็คือคุณปายถึงปัญหาชีวิตส่วนตัวของน้องเองปัญหาหลักของน้องก็คือเรื่องหนี้สินที่เกิดจากปัญหาส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเสียเงินให้กับการพนันนะครับและเพราะเหตุที่กล่าวมานี้ทำให้น้องต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากนะครับเท่าที่ทราบก็คือร้อยละ10ถึง20ต่อเดือนนะครับและเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้จัดการทีมก็คือคุณปายเนี่ยได้เริ่มให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่น้องนิวมาตลอดนะครับต่อมาเจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยของน้องคนนี้เนี่ยนะฮะน้องนิวเนี่ยนะฮะได้ติดต่อมาหาคุณปายโดยตรงเลยนะครับโดยมีข้อแม้นะครับระหว่างผู้จัดการทีมกับน้องนิวเนี่ยนะก็คือว่าน้องต้องเลิกยุ่งยุติกับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ให้ทั้งหมดนะครับและเมื่อน้องนิวรับปากนะครับให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลิกทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับทางสโมสรจึงให้ความช่วยเหลือน้องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักกีฬาหรือว่าพี่น้องกันจนถึงวันหนึ่งที่ยอดหนี้สินได้รับการจ่ายคืนไปจนเกือบจะครบตามที่น้องได้แจ้งเอาไว้แต่มีเจ้าหนี้รายใหม่โผล่ขึ้นมาอีกนะครับพร้อมกับยอดเงินอีกจำนวนหนึ่งเพียงแต่คราวนี้ทางผู้จัดการทีมขอปฏิเสธเรื่องการชำระหนี้ให้เพราะน้องแจ้งว่าเงินต้นน่ะ 30,000 แต่ทางเจ้าหนี้แจ้งมาว่าต้องชำระถึง 50,000 บาทนะครับ 50,000 บวกๆด้วยนะใช่ 50,000 บวกๆด้วยนะเมื่อไม่ได้ข้อสรุปนะครับและทางน้องนิวเนี่ยได้แจ้งทางสโมสรขอยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลส่วนตัวผมเองจึงอนุญาตให้น้องสามารถที่จะย้ายทีมไปได้นะครับเพียงแต่เหตุการณ์มันกลับตลบัดนะครับเมื่อน้องทวงถามกลับมาถึงเรื่องเงินเดือนที่ทางสโมสรค้างชำระกับน้องอยู่เป็นจำนวนเงิน 100,000 กว่าบาทเพราะทางผู้จัดการทีมได้อธิบายให้น้องฟังไปแล้วว่าจะต้องหักลบหนี้กับเงินที่น้องได้ขอหยิบยืมไปก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อคำนวณดูแล้วน้องยังคงต้องชำระเงินคืนให้แก่สโมสรเนี่ยอีกประมาณ 150,000 บาทนะครับและเพราะทางฝั่งเจ้าหนี้รายนี้ยังคงโทรมาทวงหนี้กับทางผู้จัดการทีมอยู่เกือบทุกวันหนักข้อถึงขนาดที่ว่าพูดจาไม่ดีข่มขู่และให้ร้ายแก่สโมสรด้วยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับทางผู้จัดการทีมจึงได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานโดยไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่งกับน้องนิวในอย่างใดแล้วเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องและครอบครัวนะครับเพียงแต่ในมุมมองของสโมสรในฐานะนิติบุคคลที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปและต้องดูแลคนอีกหลายสิบชีวิตการถูกให้ร้ายและถูกบรรดาเจ้าหน้าที่นอกระบบที่ไม่เคารพกฎหมายมาคุกคามข่มขู่เนี่ยนะครับทำให้สโมสรโดยผู้บริหารทีมจึงไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากจะต้องลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยนะฮะคุณบิ๊กได้กล่าวอีกนะครับว่าเจ้าตัวในฐานะหนึ่งในผู้บริหารสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้ได้มีการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับน้องนิวเป็นที่เรียบร้อยและเข้าใจถูกต้องตรงกันว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
คืออะไรและควรยุติลงตรงไหนด้วยเหตุผลที่อธิบายทั้งหมดมานี้เองนะครับผมในฐานะประธานบริหารสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้ขอประกาศยุติเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างเป็นทางการเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและตราสโมสรเพราะสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะมาเหยียบย่ำและลบหลู่ดูหมิ่นนะครับและภายหลังจากโพสต์นี้ถ้ายังมีผู้ไม่มีหวังดีเนี่ยนำเรื่องราวไปต่อยอดหรือว่าสร้างเรื่องใหม่ๆขึ้นมาอีกโดยเฉพาะพวกเจ้าหนี้นอกระบบหรือโต๊ะพนันต่างๆนะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเด็ดขาดทุกกรณีนะครับนะโดยจะไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นนะคุณพิกก็ไก่นะครับว่าไม่เคยสนับสนุนและก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีผิดสิ่งที่ผิดศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพนันด้วยนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะจบลงนะครับก็ถ้าคุณสำลิดออกมาโพสต์ขนาดนี้ก็คงจบแล้วล่ะแล้วก็น่าจะเคลียร์เรียกนักเตะมาเคลียร์แล้วว่าหลังจากนี้เป็นยังไงทีนี้น่าจะสักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในเรียกว่าวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญากันอีกแล้วทางสโมสรพิษณุโลก FC นะไทยลีก3นะครับโพสต์ยกเลิกสัญญาอาทิตย์ดาวสว่างอาทิตย์เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองเปิดตัวเป็นนักเตะของพิษณุโลก FC ปรากฏว่าวันนี้28ใช่ไหมเนี่ยผ่านมาแค่3อาทิตย์นะครับโพสต์ยกเลิกสัญญาแล้วก็เหตุผลก็คือเจ้าตัวไม่ได้มาซ้อมนะครับแล้วก็หลายวันแล้วก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยไม่เข้ามาร่วมฝึกซ้อมสโมสรพิษณุโลกแจ้งยกเลิกสัญญากับอาทิตย์ดาวสว่างนี่คือของสโมสรเลยนะใช่ไหมออฟฟิเชียลเลยเนื่องจากผู้เล่นดังกล่าวไม่เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมเป็นเวลาหลายวันโดยไม่มีสาเหตุและไม่ได้แจ้งเหตุผลให้สโมสรรับทราบจึงแจ้งมาเพื่อทราบทีนี้โอเคหลังจากนี้ก็คือเราก็ต้องดูการชี้แจงของอาทิตย์แล้วแต่ว่าการออกมาโพสต์นี่คือหมายถึงว่าติดต่อนักเตะไม่ได้คือยังไม่คุยคือน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะน่าจะพูดคุยไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่มาซ้อมนะฮะแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับคือนักฟุตบอลเขาก็ซ้อมทุกวันนะฮะคนอื่นเนี่ยนะฮะแต่ว่าอาทิตย์เดี๋ยวไม่โผล่หน้ามาเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอการชี้แจงกับอาทิตย์ว่าเพราะอะไรหรือยังไงนะทีนี้คือเขาตามตัวไม่ได้เขาต้องโพสต์แบบนี้เพื่อให้นักเตะเนี่ยติดต่อเข้ามาหน่อยนะเดี๋ยวพอโพสต์ปุ๊บไม่ถึง10นาทีคุยเนี่ยหรอแต่หายได้ยังไงหายไปไหนก็ลักษณะนี้อาจจะแบบติดต่อไม่ได้ใช่ไหมเลยตรงก็ต้องแจ้งยกเลิกสัญญาทางโพสต์นี่แหละเนาะคือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จริงๆไม่เคยเป็นนักเตะระดับทีมชาตินะฮะสำหรับอาทิตย์ดาวสว่างนะในยุคพี่ซิโก้กิเลนศักดิ์เสนาเมืองคุมทีมมาก่อนแต่นี่มันเขาแกเพิ่งจะเปิดตัวเป็นนักเตะของสโมสรนี่เมื่อต้นเดือนเองตอนนี้ในโซเชียลพวกเพจเกี่ยวกับบอลไทยอ่ะเขาก็โอ้ก็คุยกันสนุกเลยตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้อาทิตย์นะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา